ว,วูวันนี้ท่านผู้ชมครับจะพามาพบกับรายการอวดของเดตแตงกอตเอ็ดฟรายเดยกับนี่เลยครับ4ี่กรองสุด fin นะครับไมอโมเรสและก็ Spider-Man Peter Parker และอีก2กรองก็คือแควนสเตซี่และก็ Spider-Ham กับตัวนี้ตัวหนึ่ง พวโร่กับรายการเดอะต้นฮีโร่กันเลยครับไปรับชมกันในช่องเลยครับผมยแจ๊ yeah! <Yeah. S 1> Hello สวัสดีครับ What's up guy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  ให้ทำไมมันดูเบลอเบลอ What's up guy crew cool, man welcome back to the tone hero channel นะครับผมขอบคุณมากๆเลยนะครับขอบคุณท่านสมาชิกและก็เพื่อนๆที่น่ารักทุกคนเลยที่ให้การตอบรับกับกระแสที่พี่ต้นรีวิวของเล่นในครั้งหนึ่งนะครับผมเบื้องต้นเองตอนนี้เราก็มียอดสับสัคลาที่ 1 1 2 0 0กว่า Subscribe แล้วนะครับผมยังไงอยากให้เป็นครอบครัวของคนรักของเล่นแบบนี้ต่อไปนะครับผมวันนี้จากที่พี่ต้นได้พูดกันในส่วนที่เป็นอินโทรกันไปแล้วนะครับผมเป็นทีเซอร์ตอนต้นรายการนะครับเราจะพามาพบกับรายการ t ตงกอตเอ i ไตร์เนะครับผมวันนี้เองนะครับเราก็จะพามาพบกับนี่เลย C กรองสุดฟินแบบนี้นี่นะครับ เป็นงาน Spider-Man Into s p i d e r w o r ร์ World. แบบนี้เลยนี่ Into s p i d e r w o r s นะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับก่อนที่เราจะเข้าสู่การรีวิวแบบนี้นะครับพี่ต้นต้องบอกท่านผู้ชมอย่างนี้เลยนะครับว่า4กล่องนี้ตอนนี้นะครับเป็นกระแสะมากๆเพราะว่า ไม่ได้ลงขายในห้างบางห้างนะครับผมและก็ลงขายในช่วงสัปดาห์แรกแต่แบบเเอซอ็นทันราดพราวเซ็นทันรามอินทาเซ็นทันเมกะบางนะหรือที่ไหนไหนก็หมดภายในวันแรกและที่สำคัญตัวที่หมดก่อนเลยก็คือพีเตอร์พาร์เกอร์และก็รนินจานะครับเพราะเรนนินจาเนี่ยบางคนเขาเอาไปเล่นกับเออ อีเล็กตานะครับผมสำหรับวันนี้พี่ต้นบอกเลยว่าพี่ต้นต้องขอขอบคุณนะครับผมทางร้านออมอนเทรสนะครับบายพิโอเ่นะครับผมหรือขายส่งขายปลีกสินค้าฮอตโบบายพิโอเรนะครับผมที่ส่งผลิตภัณฑ์ดีๆแบบนี้ 4กล่องสวยๆแบบนี้มาให้พี่ต้นรีวิวให้บัท่านผู้ชมได้รับชมกันใครสนใจนะครับใครกําลังตามหาอยู่สินค้าดีๆมีมากมายจริงๆในเครือของฮ a ร b สโบนะครับผมและที่สําคัญเลยพี่โอเล่ไม่ได้ขายแค่งานแอคชั่นฟิกเกอร์ยังมีอื่นๆอ,อีกเพราะฉะนั้นใครสนใจลองไปตามหากันได้เลยพี่ต้นจะแชร์ลิงก์ไว้ให้ด้านล่างตรงนี้นะครับผมสําหรับวันนี้มาในธีมที่แปลกมากี่มาในชุดแบบใน มาในชุดแบบเ,ออเขาเรียกว่าเสื้อแขนกุดนะครับผมและข้างหลังก็เป็นฉากที่พี่ต้นพยายามจัดตู้ให้ครบนะครับเพื่อที่ว่าเราจะเอาไว้ถ่ายของเล่นกันนะครับผมวันนี้เดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันเลยว่าข้างในเป็นยังไงบ้างก่อนที่เราจะไปแกะกล่องเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนว่าแต่ละกล่องแต่ละตัวเป็นยังไงกันบ้างตามกันไปเลยครับผมท่านผู้ชมเย้ yeah! It's sunflower with it, a ta-da-ta นี่ <au> คือสวยมากครับท่านผู้ชมนี่ค well ือ Spider-Man Into Spider-Verse Correction กับ Hasbro Marvel Region Power นี่ครับ Power นะครับ Gwen Stacy Peter Parker และ m o s m o r e s นี่คือของที่เขาแถมมาให้นะครับท่านผู้ชมนี่คือของ m มาส์นะครับเป็นหัว Spiderman นะครับเป็นมาม s e m o r นะครับผม นะนี่อาร์ชินิสนะครับผมแล้วก็นี่คือหัวของพีเตอร์พาร์เกอร์พี่ต้นว่าเซตเนี้ยพีทเออร์พาร์เกอร์โคตรสวยนะครับผมแล้วก็อันที่แถมมาให้ของเ w วนสเตซี่ก็จะมีหัวของสไปเดอร์แมนเหมือนกันนะครับเป็นสไปเดอร์เ n วนนะครับผมแล้วก็ที่อันนี้เลยสไปเดอร์แฮมตุ๊ก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 นี่ส่วนพาวเวอร์ไม่มีอะไรให้นะครับแต่พาวเวอร์บอกเลยว่า บอดี้โคตรสวยพี่ต้นโคตรชอบมากๆเลยนะครับว้าวาโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มรีวิวกันทีละตัวกันเลยเย้ yeah. โคตรฟินมากๆครับท่านผู้ชมคือตัวนี้คือสวยมากๆนะครับเป็น Peter Parker ที่เพื่อนจะรีวิวตัวแรกในคลิปอวดของเดวันนี้นะครับผมตัวนี้หน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับ Peter Park e r คือสวยมากนะครับเห็นไหมด้านข้างนะครับคือสวยจริงดูทรงผมท่านผู้ชมคือทรงผมโคตรสวยเนี่ยครับคือทรงผมคือทํามาดีมากนะครับผมเนี่ยแล้วก็ด้านในก็ทํามาดีมากนะครับแล้วก็ เป็นชุดสไปเดอร์แมนที่บอกเลยว่าบอดี้แล้วก็ฟิกเกอร์นี่คือทํามาได้แจ่มมากแล้วก็ชุดชุดที่เป็นชุดแบบเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นชุดเหมือนกับชุดเอ,อ่อคุมกันฝนนะครับผมคล้ายๆเสื้อกันหนาวก็ทํามาดีมากนะครับเป็นเสื้อโค้ทที่สวยมากแล้วก็รองเท้านะครับผมก็ทํามาแจ่มมากข้างหนึ่งเป็นรองเท้าหนังอีกข้างนึงเป็นรองเท้าของเหมือนกับพวกไนกี้นะครับผมสวยเลยนะครับแล้วก็เกงใสง่เกงวอร์มนะครับแล้วก็มีพุงนิดๆหน่นอยๆตรงนี้นะเห็นไหมมีพุงด้วยนะครับคราวนี้เดี๋ยวเราลองมาดูรีวิวของที่เขาแถมมาให้ก็นน จะมีตัวนี้ครับหัวของพี t เ r อร์พาร์เกอร์แบบนี้เลยเห็นไหมครับท่านผู้ชมเนาะสวยเนาะแล้วก็จะให้แก้วน้ําคือแก้วน้ำเนี่ยคือแจ่มมากคือหลอดไม่ใช่หลอดแข็งนะเป็นหลอดแบบยางแบบห้อยตัวได้นะครับซึ่งนิ่มมากแล้วก็แบบดีมากๆเลยแล้วก็มีตัวยางสีฟ้ากับสีเหลืองพันมานะครับผมกค็ค่อนข้างสวยเลยถ้าในนิวยอร์กเนี่ยก็จะเป็นร้านเช็คแชค นะครับถ้าเป็นทรงแก้วแบบนี้เช็คแชกก็คือเป็นร้านคล้ายๆกับ McDonald's แต่เขาคือเขาตีตลาด McDonald's ได้แล้วก็ของกินเขาอร่อยมากนะครับเช็คแชกนะครับแล้วก็จะมีนี่ครับก็จะเป็นตัว มือสําหรับยิงใหญ่นะครับแล้วก็จะเป็นมือกำของปีเตอร์พาร์เกอร์แบบนี้นะครับคราวนี้เดี๋ยวเรามาลองทํารีวิวกันนิดนึงว่าตัวนี้มันจะฟินและมันจะอินกับท่านผู้ชมไปขนาดไหนนะครับผมเริ่มจากหัวหัวเนี่ยโคเคเลยหมุนได้3ามรหัวเนี่ยถ้าเราดูดีๆทรงจะเป็นทรงคอยาวแบบนี้ท่านผู้ชมเห็นไหมคอจะค่อนข้างยาวนิดนึงนะครับผม ก้มก็ได้นิดเดียวนะครับเพราะติดปลายคางตรงนี้นะครับแต่เงยในพี่ต้นว่าน่าจะได้เยอะอยู่เพราะพี่ต้นเห็นสันคอตรงนี้เห็นไหมครับสันคอตรงนี้เนี่ยสันคอตรงนี้ไม่ใช่สันคอหมูนะสันคอตรงนี้เนี่ยมันให้ตัวที่เป็นเอ่อตัวจอยเนี่ยมาค่อนข้างกว้างเห็นไหมครับพอเรากดนะเดี๋ยวพี่ต้นจะกดเนี่ยครับมันก็จะได้ประมาณนี้นะครับคือแบบสามารถเอียงได้เยอะมันก็เหมือนกับเราเราบินได้ไงครับนะครับ I can fly I can fly นะครับผม สวยนะพี่ต้นว่าใช้ได้นะต้องหัวถือว่าทาออกมาดีนะครับเดี๋ยวพี่ต้นขออนุญาตดึงให้ดูนะครับบอจอยด้านในก็เป็นบอจอยทรงเล็กนะครับก็ไม่ได้กว้างไม่ได้ใหญ่จนเกินไปแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นทรงเหมือนคนที่แบบเหมือนคนตัวงอเห็นไหมครับตัวกระดูกตรงนี้ก็จะเอ็นเอ็นลงไปหน่อยนะครับเรามาดูตัวแขนตรงนี้แขนก็ยกได้ประมาณนี้นะครับหนึ่งร้อยแปดสิบนะครับถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของฮัสบเลยก็คือการใช้จุดขยับที่เอามาเป็นลูกเล่นเนาะเราเรียกกันง่ายๆว่าเอกรอมิกบาย เอ g นจิเนียริงนะครับผมอ t ติคูเลชันนะครับเรามาดูจุดนี้ต่อนะครับเราเรียกว่าจุดใบเสปตัวใบเซร็ปจอยเนี่ยหมุนได้360นะครับท่อนแขนตรงนี้นะครับเป็นดับบลจอยไหมเราดูกันโอ้ข้างนี้แน่นมากไม่แน่ใจว่าเป็นพออะไรถึงแน่นขนาดนี้นะครับโอ้ข้างนี้แน่นมากครับพอพี่ต้นดึงแรงๆนะครับยางตัวนี้จะ จะเป็นสีขาวตรงนี้เราเรียกว่าเวลไลนะครับผมแล้วก็อาจจะเป็นไว้ White, เ,ขเ, White, เขาเรียกว่าไวซิงหรือซิงอาจจะเป็นไวไวมากคือคาบขาวนะครับเป็นคาบขาวคล้ายคลักนะครับเป็นรอยแตกนิดๆน,นะครับผมแล้วก็ข้างนี้จะแน่นไหมมาดูกันนะครับโหแน่นมากเลยท่นผู้ชมไม่แน่ใจว่าทําไมเขาทําแขนมาแน่งขนาดนี้นะครับโหแน่นมากออืืเดี๋ยวพี่ต้องขอญาตง,งอก,กอนนรับไม่รู้จะหักหรือเปล่านี่ครับ ก็จะได้เป็นแบบนี้ครับเป็นลักษณะดั้มพุลจอยแบบนี้นะครับผมส่วนมือนะครับมือที่เป็น2ข้างข้างนี้คือให้มือแบบจับแก้วมาหมุนได้360นะกระดกขึ้นลงได้ข้างนี้เป็นมือแบบแบรนะครับผมส่วนไหล่นะครับเรามาดูกันว่าหัวไหล่หมุนได้ขนาดไหนนะครับผมหัวไหล่หมุนได้360องศาทั้งสองข้างนะครับเห็นไหมนะครับคราวนี้เรามาดูช่วงบอดี้ช่วงเชสตตรงนี้นะครับเชสกับบอดี้ช่วงที่เป็นเอวนะครับเราจะเห็นได้ว่ามันจะมี3ท่อนนั่นผู้ชมนี่ครับ สามท่อนแบบนี้ท่อนนี้เราเรียกว่าบอดี้ช่วงอกนะครับบอดี้ช่วงเชดนะครับเป็นบอดี้ใต้เรานมนะครับผมท่านผู้ชมแล้วก็บอดี้ช่วงนี้ก็คือบอดี้ช่วงเอวนะครับตรงนี้เป็นคลิปนะครับส่วนสะโพกตรงนี้เรามาดูข้อต่อตรงนี้ครับนี่ข้อต่อตรงนี้ท่านผู้ชมข้อต่อจุดนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะบอกเลยว่ามันดีมากท่านผู้ชมเห็นไหมคือหนึ่งเลยคือเป็นข้อต่อที่หมุนได้นะพี่ต้นหมุนให้ดูสามร้อยสิบเลยก็ได่ะนี่ครับหมุนได้เห็นไหมครับสามร้อยสิบแบบนี้นะครับเห็นไหม คราวนี้เ้าต่อตรงนี้ก็หมุนได้เช่นเดียวกันนะครับพี่ต้นจะหมุนท่อนล่างกลับมาให้ดูนี่ครับก็จะกลายเป็นแบบนี้เห็นไหมท่านผู้ชมเนี่ยคือมันหมุนได้ทุกๆจุดและที่สําคัญพอเราหมุนได้ใช่ไหมครับมันก็สามารถเอียงตัวซ้ายขวาได้ด้วยเดี๋ยวพี่ต้นจะเอียงให้ดูนะครับท่านผู้ชมเป็นแบบนี้นะครับเราจะเอียงไปข้างนี้นะครับเห็นไหมเอียงมาข้างนี้ได้นะครับ เราจะตัวเอียงไปข้างนู้นก็ได้เห็นไหมครับเอียงสองข้างก็ได้พร้อมกันถือว่าทาออกมาได้ดีเลยนะครับผมในส่วนของฟิกเกอร์ตัวนี้พีทพาร์ r เกอร์นะครับผมคราวนี้เดี๋ยวเราลองมาดูจุดขาบ้างขานะครับยกได้ที่ประมาณถ้ามองอย่างนี้ประมาณสัก75องศานะครับไม่ถึง90องศานะครับแล้วก็ข้อขาตรงนี้ที่เป็นข้อข้อเข่านะครับเป็นดับเบิลจอยนะครับผมเป็นดับเบิลจอยนะครับแล้วก็จุดขยับตรงนี้นะครับ หน้าแข้งนะครับสามารถหมุนได้สามรสิบพี่ต้นชอบมากๆคือตรงนี้ไม่น่าเชื่อตอนแรกพี่ต้นคิดว่าเขาไม่ใส่ลูกเล่นตรงนี้นะลูกเล่นตรงนี้คือหมุนได้ท่านผู้ชมนี่หมุนได้นะครับหมุนได้แบบนี้เลยนะครับแล้วก็ขางเกงคือสั้นข้างยาวข้างนะครับ คือแจ่มมากนะครับเป็นเพราะว่าด้วยรองเท้าด้วยแหละครับรองเท้าข้างหนึ่งมันเป็นรองเท้าทรงบูทอีกข้างหนึ่งเป็นรองเท้าทรงปกตินะครับผมเพราะฉะนั้นเองเราก็เลยมองเห็นว่าตัวแอคชั่นฟิกเกอร์เนี่ยมันเหมือนกับขาเนี่ยเขาใส่มาแบบไม่เท่ากันแต่จริงๆแล้วคือมันเป็นเอกลักษณ์จากหนังเลยนะท่านผู้ชมพี่ต้นว่าโคตรแจ่มมากตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้ที่พี่ต้นจําได้คือในหนึ่งกล่องมันมาแบบไม่เยอะนะพี่ต้นจะไม่ผิดนะพี่ต้นว่าอันนี้เป็นเป็นอะไรที่คุ้มมากๆสําหรับตัวเซตนี้นะครับผมแต่คราวนีี้ัว <c> นยมมมจะคา คว,ความเซ็งนิดนึงคือด้วยความที่ว่ามันเป็นฟิกเกอร์ทรงผู้ชายตัวสูงเนาะทุกอย่างมันเลยดูผอมไปหมดท่านผู้ชมมันเลยดูผอมไปหมดเลยเห็นไหมขาก็ผอมอะไรก็ผอมไปหมดเลยนะครับผมคราวนี้เดี๋ยวเราลองมาเปลี่ยนหัวท่านผู้ชมดูนิดนึงเป็นหัวของพีเตอร์พาร์คเกอร์แบบใส่หน้ากากสไปเดอร์แมนนิดนึงนะครับมาดูกันนะครับว่ามันจะสวยขนาดไหนตอนนี้บอจอยตัวนี้มันจะค่อนข้างแบบแคบนิดนึงนะครับโอ้ใส่ย,ยากมากนยท่านผู้ชมอ่าได้แล้วครับ โอ้ยหน้าสวยมากท่านผู้ชมคือหน้าแบบคือทําหน้ามาแบบสวยจริงนะครับหน้าคือต่างมากนะครับหน้าคือต่างแบบคนละคนละดีกรีกันเลยนะครับดีกรีหน้าคือหน้าแบบหน้าแบบปกติกับหน้าแบบกลนตีนเห็นไหมครับท่านผู้ชมเห็นไหมตรงใส่หน้ากากคือหน้าแบบกวนๆยีโยนนหน่อยๆนะครับคราวนี้เดี๋ยวเราจะให้เขาถือน้ํานิดนึงนะพี่ต้นว่าตรงแขนเนี่ยยากมากๆเลยพี่ต้นว่าเดี๋ยวตยวพี่ต้นคงต้องไปเหลาแขนนิดนึงนะครับเหลาตรงข้อต่อก็จะถือแก้วน้ําประมาณนี้นะครับเฮ้ยสวยแจ่มมากท่านผู้ชม แก้วน้ำคือดีมากเนี่ยนะครับแล้วก็มือข้างนี้บางคนก็อยากจะเปลี่ยนนะพี่ต้นก็จะถอดให้ดูนี่เป็นมือแบร์นะครับนะครับนี่แล้วเราก็ถอดแล้วก็สวมมือสไปเดอร์แมนแบบนี้นะครับนี่ก็เป็นแบบนี้โอ้สวยมากท่านผู้ชมนี่ครับเรียบร้อยนี่ครับ p ี t อร์พาร์คเกอร์ในเวอร์ชันของสไปเดอร์แมนอินทรู e สไปเดอร์เวิร์สครับผมนะนี่ครับ I'm not t o l o v e โอ้โ n โอ้โ o โอ้โ n โ no โ o โ o o โ no อ้โงน้องๆทุกคนบอกว่าเฮ้ยพี่ต้นดูทิกตอกอยู่หรือเปล่าไม่ใช่ครับผมพี่ต้นทำเสียงเรียนทิกตอกเองนะครับนี่ก็จะเป็น Peter Parker แบบนี้เลย The Sunflower เตเดติร์เดเติร์โคตรเจ๋งคูลมากนะครับเดี๋ยวตัวต่อไปเรามาดูตัว My Morales กันนะครับ ใครที่สนใจนะรอดูจนถึงท้ายคลิปนะครับพี่ต้นเองจะมาบอกสถานที่และแหล่งในการซื้อขายนะครับผมโอเคเรามาดูตัวต่อมานะครับตัวนี้คือ Miles m o u s Morales นะครับผมหรือคิดอาชนิดนะครับผมเน่นะเห็นไหมตัวนี้คือสวยมากท่านผู้ชมเห็นไหมคือตอนนี้ Spider-Man Collection นี้คือสวยทุกตัวนะครับท่านะผู้ชมเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆแบบนี้นี่คือหน้าของมา s m o r a l รนะครับผมเน ไม่ใช่ม i ลส์ Taylor นะครับที่เล่นแฟน a าติก o หรือเล่นอ,อะไรนะ t in Our s t n r u r Star ไม่ใช่นะครับนั่นคือหนังรักนะครับผมนี่อันนี้คือ m i l ส์มาร a l e ดพี่ต้นมีความคาดหวังว่าอยากให้เจอในเวอร์ชั่นของภาพยนตร์มากๆนะครับสวยมากแล้วก็ตรงตรงอกก็สวยมากนะครับใครมีเวอร์ชั่นที่เป็นแพ็คคู่นี่พี่ต้นว่าเอามาเล่นด้วยโคตรเท่เลยนะครับแล้วรองเท้าตรงนี้นะครับในภาพยนตร์เขาคือ Nike Air Jordan นะครับ แต่ตรงนี้คือน่าจะไม่ได้ลงลงลายนกี้มาเพราะว่าน่าจะติดลิขสิทธิ์นะครับผมถ้าต้องทําเป็นลายนกี้เนี่ยคือโดนลิขสิทธิ์แน่ๆนะครับพี่ต้นคิดว่านะครับแล้วก็เกงคือทํามาดีมากเดี๋ยวพี่ต้นจะแรมอัพให้ฟังตอนจบนะคือทํามาโคตรเจ๋งเลยนะครับผมมาเดี๋ยวเรามาลองเริ่มรีวิวกันเลยดีกว่า ในส่วนของแถมของตัว mouth นะครับผมเขาก็จะให้หัวตัว spider-man มาด้วยแบบนี้นะครับเป็นคิสอะชนิทแบบนี้นะครับมา u t h morales spider-man นะครับเราจะมองเหมือนเป็น black spider นะครับแล้วก็จะให้ตัวมือมาแบบนี้2อันนะครับนี่นะครับของแถมน้อยนิดนึงจะไม่เหมือน peter parker แต่คือได้อัตลักษณ์ความ mouth จริงๆนะครับมาคราวนี้เรามาดูตัวหัวกันนะครับ เซตนี้เนี่ยด้วยความที่ว่าเป็นค่าย Sony และเป็น a n i m a t i o นนะครับผมซึ่งมันมีประเด็นคือรูปร่างของฟิกเกอร์จะดูผอมๆทุกตัวนะครับตัวนี้เรามาดูกันตั้งแต่ตัวแอคชั่นตรงหัวกันก่อนเลยนะครับตัวหัวเนี่ยก้มได้พอๆกับพอๆกับพีเท r ร์ r k e r เลยนะครับแล้วก็หัวหมุนได้360องศาตัวนี้จะค่อนข้างหลวมกับ Peter Parker เยอะเ,เลยนะครับส่วนคอนะครับไม่แน่ใจพี่ต้นมองไม่เห็นเบ้านะครับน่าจะแอนได้ประมาณนี้นะครับผมก็ ก็ประมาณ1เล็บนะครับที่เราสามารถเอานิ้วต่อลงเข้าไปได้นะครับคราวนี้ดิพี่ต้นจะถอดหัวท่านผู้ชมดูนะครับโอ้โ oh, ห no. นะครับหัวคือเบ้ามันติดมาด้วยแบบนี้ท่านผู้ชมนะครับค่อนข้างที่จะโอ้อินเทอร์เรสติ้งมากครับท่านผู้ชมคือแบบว่าเบ้าเนี่ยมันออกมาแบบนี้เลยนะครับซึ่งเราฟินมากๆตรงที่มันเป็นบจอยท่านผู้ชมโอ้ไม่ก็นะครับ วิธีการดึงเป้าออกก็มีหลายวิธีแต่พี่ต้นจะแนะนําวิธีในมุมมองของพี่ต้นเองพี่ต้นจะใช้ครีมตัวนี้ดึงตัวตัวก้านมันออกมานะครับนะครับแน่นมากท่านผู้ชมนี่ครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็จะเป็นก้านแบบนี้เดี๋ยวพี่ต้นยัดบอลจอยลงไปก่อนนะครับซึ่งมันใส่ยากมาก,กท่านผู้ชมเนี่ยครับก็จะเป็นประมาณนี้ครับบอลจอยเนะครับเราลองสลับด้านดีไหมไม่ได้ครับบอลจอยด้านนี้คือด้านมันจะมีด้านเล็กด้านใหญ่ท่านผู้ชมนะครับมันจะมีด้านเล็กด้านใหญ่ด้านใหญ่คือสําหรับไว้ <sind> ใช้ในกรณีที่ว่านี่ครับกรณีส่วนที่หัวส่วนด้านเล็กจะเป็นเหลี่ยมๆนะครับตามหลักวิศวกรรมตัวด้านเล็กอย่างเงี้ยด้านเล็กแบบในที่เป็นเหลี่ยมเนี่ยคือเขาเรียกกันว่าพคไโยเกะนะครับผมอุปกรณ์ที่ไว้ใช้สําหรับป้องกันการหลงลืมนะครับถ้าเป็นถ้าเป็นผู้ภาษาแบบหยาบๆเขาเรียกอุปกรณ์กันโง่นะครับท่านผู้ชมนะคราวนี้ต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวแขนกันนะครับตัวแขนของมาวส์ม r ร์เรสนะครับผมเริ่มกันเลยนะครับ แขนเนี่ยยกได้น่าจะอุ้ยเกิน180่้อตัวนะผู้ชมนี่ครับ we are c h a m p i o n for e v e สวยนะนะครับผมแต่ติดประเด็นตรงนี้ครับช่วงท่อนแขนไม่มีใบเซฟนะครับแต่มีนี่ครับซิงกูราจอยที่ตรงช่วงเอลโบนะครับหรือช่วงข้อศอกนะครับไม่แน่ใจว่าข้อศอกจะแน่นอีกไหมนะครับ พี่ต้นแบบไม่ชอบมากๆข้อสอบแบบนี้เพราะว่า 1. ไอ้จุดขยับท่อนเนี้ยทั้งหมดมันมีโอกาสจะลาวหรือหักได้นะครับตัวนี้ตรงข้อสอบหุนได้360นะครับผมแล้วก็ตรงมือนะครับหุนได้360เป็นมือแบบทรงนี้เนี่ยกดลงอย่างนี้เนาะ ส่วนข้างนี้เป็นมือแบบเ,เขาเรียกว่าเป็นมือยิงใหญ่นะครับผมข้างนี้ก็เป็นลักษณะเอลโบที่เป็นแบบข้อต่อซิงคูล่าจอยเหมือนกันนะครับหมุนได้3 6 0รอบรอบตัวเองเช่นเดียวกันนะครับผมคราวนี้เรามาดูช่วงหัวไหลในการหมุนกันนะครับเนื่องจากว่าเขาใส่เสื้อเรามาดูซิว่าเขาจะหมุนได้ขนาดไหนหมุนได้ส6 0ครั้งที่1หมุนได้3 6 0ครั้งที่2นะครับถือว่าจุดขยับในการขยับเ ลูกเล่นตัวนี้ถือว่าใช้ได้นะครับไม่ติดขัดอะไรใดๆเลยแต่คราวนี้เรามาดูตรงนี้ครับเขาว่ากันว่าตัวขาตัวเนี้ยเวลายกมันน่าจะติดนะครับอ่าติดจริงด้วยนี่น่าจะได้ประมาณสัก65องศานะครับท่านผู้ชมเห็นไหมคราวนี้เรามาดูช่วงข้อต่อตรงนี้นะครับก็เป็นข้อต่อแบบดับเบิลจอยนะครับขาเล็กมากเล็กจริงๆเล็กจนน่ากลัวเลยนะครับ ตัวนี้ก็จะมีจุดหมุนตรงนี้เช่นเดียวกันนะครับมีไหม้เอ่ยไม่มีตรงนี้มีจุดหมุนตรงนี้นะเศามากแต่ตรงนี้ก็เป็นข้อต่อแบบขยับได้นะครับตรงใ n i k แ Air นะครับส่วนต่อมานะครับที่วิ่ต้นบอกให้ท่านผู้ชมลองชมดูตรงกางเกงตรงนี้เห็นไหมท่านผู้ชมกางเกงตรงนี้มันจะมีรูเนาะมันสามารถหมุนได้ข้างในมันเป็นฟรีแบบหน้าหน้าขาแบบฟรีนะครับผมเพราะฉะนั้นก็จะสามารถหมุนได้นะครับ ค่อนข้างที่จะดูดูแล้วดูมันแบบดูมีชีวิตชีวาแล้วก็ดูแบบเฟรชมากๆถ้าเราได้จับตุ๊กตาตัวนี้เนาะแล้วคือจัดท่าคือพี่ต้นว่ามันเล่นสนุกไงไหมท่านผู้ชมเนี่ยครับมันจัดท่าแบบสนุกมากเนี่ยเงี้ยเหมือนในหนังไหมเน่นะครับคือสวยเลยท่านผู้ชมเห็นไหมเหมือนในหนังเป๊ะๆนะครับเห็นไหมครับนะโอเคคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูต่อมานะครับในส่วนต่อมาพี่ต้นจะลองเปลี่ยนหัวหท่านผู้ชมดูนิดนึงนะครับเปลี่ยนหัวเป็นจากคิดอาชนิดเป็นตัวมายมอรเรสให้ท่านผู้ชมดูนะครับ มาดูกันว่ามันจะออกมาเป็นลักษณะแบบไหนจะสวยฟินตามคำนิยามของท่านผู้ชมหรือทําคำนิยามของชาวฝรั่งที่ทําคลิปรีวิวแบบพี่ต้นหรือเปล่านะครับมาลองดูกันหัวตัวนี้นะครับอ๋อท่านผู้ชมเขาให้บอทจอยเป็นแบบนี้เลยนี่เพราะฉะนั้นคือถอดเปลี่ยนได้ทั้งบอทจอยเลยครับนี่ครับนี่ครับโอ้พี่ต้นก็ว่าแล้วว่าทําไมมันมันหลุดออกมาทั้งเบ้านะครับเขาให้มาเป็นแบบนี้เลยนะครับท่านผู้ชมเห็นไหม นะครับโอเคงั้นพี่ต้นสวมหัวมาวเข้าไปก่อนนะครับโอ้เกือบไปแล้วไม่ล่ะถึงว่านะครับคราวนี้พี่ต้นจะสวมไงล่ะครับเขาเนี้ยมันอาจจะเข้าไม่ได้หรือเปล่าอ่าเข้าได้แล้วครับท่านผู้ชมนะครับอ่าโอเคเราต้องดึงออกมาทางนี้เนาะคราวนี้เดี๋ยวพี่ต้นจะสวมหัวตรงนี้ลงไปนะครับผมเน่ตรงนี้จะค่อนข้างนิ่มนะครับตรงนี้จะค่อนข้างนิ่มมากๆตรงนี้นะครับค่อนข้างนิ่มเลยนะครับท่านผู้ชมนะครับกล้องพี่ต้นค่อนข้างวูืๆหวาๆนิดนึงต้องขออภัยท่านผู้ชมด้วยนะครับอ่าคราวนี้เรามาสวมตรงนี้กันนิดนึง อ่าลงแล้วครับนี่ครับท่านผู้ชมเฮอ้อพี่ต้นว่ามันหัวโลนไปนิดนะเนาะท่านผู้ชมครับมันออกแนวแบบโอ้ไม่ก็เหมือนมแมลงวันนะท่านผู้ชมพี่ต้นว่ามันมัน,ม,นมันไม่หวือหวาเลยอะ่ะมันเหมือนมแมลงวันเห็นไหมท่านผู้ชมโอ้ไม่ก็โอ้โหนโอ้โหนโอ้โหน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 โอ้โอ้โอ้ไม่ก นะครับดูนะครับนี่ครับ oh no oh no oh no 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 no, no. oh no oh no oh เดี๋ยวพี่ต้นค่อยเปลี่ยนหัวกลับนะครับนี่ก็คือ mouse morales ว้าคิดอาชเนะส่วนตัวต่อมานะครับผมเดี๋ยวเรามาพบกับตัวเกวนสเตซี่กัน ส่วนของเควนสเตซี่นะครับผมหรือเควนสไปเดอร์เควนนะครับเขาแถมให้นะครับมีตัวที่เป็นสไปเดอร์แฮมด้วยนะครับตัวสไปเดอร์แฮมคือตัวนี้คือค่อนข้างที่จะได้ลูกเล่นแบบไม่ได้อะไรมากนะคือขยับหัวได้อย่างเดียวคือขยับหัวตรงนี้เนาะแล้วก็หัวเป็นบอจอยนะครับแบบนี้นะครับมีโอกาสเอาไปเล่นกับหัวอื่นน่าจะได้นะแต่ค่อนข้างหนักมาก แล้วก็พี่ต้นมีความรู้สึกว่า Spider Ham ในเวอร์ชันของ Venoms ที่เป็นคอลเลกชันกล่องขาวสวยกว่านะครับเนี่ยครับก็จะเป็นประมาณนี้เนี่ยถ้าเราตั้งหัวไว้มันก็จะแบบมันก็จะเอนเอนะครับเราต้องก้มมันตลอดเวลาเลยนะครับส่วนต่อมาที่เขาแถมให้ของ Spider ร์ e e n ก็คือตัวนี้เป็นหมวก Spider ร์เควกับหน้ากาก Spider ร์เควนะครับแล้วก็มือของ Spider ร์ e e n แบบนี้นี่ครับนะแต่คราวนี้พี่ต้นชอบ Spider ร์ e e n อย่างหนึ่งคือน่าแจ่มมากนะผู้ชม บอดี้คือสวยรูปลักษ์คือดีมากนะครับหน้าคือแจ่มมากท่านผะู้ชมครับเนี่ยครับเหมาะมากที่เอามาถ่ายให้ดูในรายการปวดของเดงจริงนะครับผมนะนี่ครับ แล้วก็ดูรูปร่างข้างหลังคือสวยเลยลงดีเทลมาดีมากนะครับผมใช้ได้นะครับผมเดี๋ยวเราลองมาดูรีวิวกันนิดนึงนะครับในส่วนของรีวิวนะครับเราสังเกตตรงตรงนี้นะครับผมตัวผมด้านข้างเห็นไหมจะมีด้านข้างที่ตัดเป็นเดอร์ c u t กับข้างหนึ่งที่เป็นทรงปัดเป๋นะครับผมคือสวยมากแล้วก็ปิดหน้าแบบได้สวยมากจริงๆแล้วอยากให้ถ่ายเห็นตรงนี้แต่มันเป็นกล้องหน้านะท่านผู้ชมนะพี่ต้นขออนุญาตซูมเข้าไปใกล้ๆตรงนี้นิดนึงนะครับให้ดูตรงตาเขานิดนึงน่าจะพอเห็นอยู่นะ น่าจะเห็นนะครับอีกนิดนึงนะครับขออนุญาตท่านผู้ชมนะครับมันหวือหวาหวาครับอ่าเห็นไหมครับตาสวยมากเห็นไหมท่านผู้ชมตาคือสวยมากกู๊ดเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาลองเริ่มรีวิวกันนะครับเริ่มจากการก้มก่อนนะครับก้มได้พอสมควรนะครับท่านผู้ชมก้มได้พอสมควรเลยนะครับ นะแล้วก็อันต่อมาเลยก็คือเงยได้โอเคเลยนะครับผมหัวหมุนได้360องศานะครับเอียงได้นิดนๆหน่อยๆนะครับแต่เอียงไปทางนี้ได้เยอะแต่เอียงทางนี้ได้น้อยเพราะว่าติดผมนะครับคราวนี้เรามาดูตรงนี้ครับแขนนะครับสเต็ปที่1คือ180แต่พี่โต้เห็นข้อต่อช่วงไหลมันได้อีกเพราะฉะนั้นมันน่าจะประมาณนี้นี่ได้จริงๆนะผู้ชม มันยกได้สูงแบบเยเลยนะครับเนี่ยแบบนี้เลยนะครับเยอย่างนี้เลยนะครับแต่ตรงนี้จะปุดๆหน่อยเนะเพราะว่าด้วยช่วงข้อต่อเป็นข้อต่อตรงหัวไหล่แบบเป็นลักษณะไขบอจอยแต่ไม่ใช่จอยนะมันเป็นคุกนะครับผมก็เลยทาให้รู้สึกว่าตรงเนี้ยต้จักระแร้ตรงเนี้ยนะครับมันจะมีลักษณะของปุดๆออกมานะครับคราวนี้ขอ้อต่อต่อมาที่เราอยากให้ดูคือข้อต่อตรงช่วงกล้ามเนื้อแขนทั้งหมดตรงนี้ไม่มีใบเสร็จตามสไตล์ของผู้หญิงเนาะแล้วก็ตรงข้อศอกนะครับเป็นซิงคูล่าจอยนะครับมุนได้360องศานะครับ นะอันนี้คือจุดสําคัญเลยนะครับท่านผู้ชมนี่คือข้อต่อแบบซิงคูล่าจอยนะครับนะต่อมาเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้กันนะครับท่านผู้ชมส่วนต่อมาเรามาดูในช่วงที่เป็นหัวไหล่ที่หมุนได้นะครับเรามาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงบ้างนะครับในหวงนี้หัวไหล่หมุนได้3ามร้องคานะครับแล้วก็ ค้านี้จะดูหลวมหน่อยนะครับแล้วก็มาดูช่วงบอ,บอดี้ช่วงอกนะครับจะเป็นเหมือนกันกับในส่วนของฟิกเกอร์ผู้หญิงตรงนี้นะครับผมฟิกเกอร์ผู้หญิงมักจะหมุนได้3 6 0รก็จริงตรงๆบอดี้ใต้เรานมตรงนี้นะครับแต่คราวนี้มันเอียงได้แค่นี้แล้วก็เอียงได้แค่นี้นะครับคราวนี้เรามาดูช่วงขานะครับขายกได้หูดกได้ได้น้อยมากน้อยมากจริงนะครับมันติดช่วงนี้นะผู้ชมติดช่วงเว้าวของตัวหน้าขาตรงนี้เห็นไหมครับตรงคล้ายๆตรงนี้ครับ ถ้าเราพูดภาษาแบบตลกๆก,ก็คือง่ามตรงนี้เนาะง่ามขาข้างนอกนะครับผมติดตรงนี้ก็เลยได้ประมาณสัก55องศาตรงนี้หมุนได้360นะครับค่อนข้างดีมีเสียงกึกๆด้วยนะครับแล้วก็ข้อต่อตรงนี้เป็นแบบออ double j o จอยนะครับตรงข้อเข่านะครับตรงนี้ชอบมากตรงนี้คือหมุนได้อีกแล้วอะไรก็ตามที่หมุนได้พี่ต้นบอกชอบเลยนะครับเพราะว่าหนึ่งเวลาเราเล่นท่าหรือเราจัด a ั่นฟิ f i กอร์ให้กลายเป็น action story ในตู้เนี่ยมันทำให้เรารู้สึกว่ากเกอร์มีชีวิตชีวาขึ้นนะครับผม นะอันนี้คือเควนสเตซี่นะครับผมเดี๋ยวพี่ต้นจะลองนะครับขอญาตเปลี่ยนหัวน้องเควนนิดนึงนะครับเควนในเวอร์ชั่นนี้พี่ต้นว่ามันน่ารักนะมันน่ารักดูเปรียปร้ยวๆนะครับไม่ได้แบบเปรียปร้ยวๆตัวเหม็นเปรี้ยวนะผู้ชมเปรียปร้ยวๆคือเขารู้สึกว่าตัวผมเขา,ามันดูเปรียปร้ยวๆนะครับแล้วเขาไมา่อีกจักรวาลหนึ่งที่เป็นจักรวาลที่รู้จักพีเตอร์พัคเกอร์นะครับผมเพราะนั้นเองก็คือทําให้เขาเนี่ยออกมาแล้วก็มาช่วยมาโมเรสตอนหลังนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่แบบฟินมากๆเลยนะครับนี่ ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับถ้าใครได้ดูในส่วนของหนังเนี่ยจะรู้ว่ามายมอรเรสเนี่ยไปไปแบบไม่ได้ตั้งใจไปจับผมของเออเควนสเตซี่เนาะสุดท้ายผมของเควนก็ติดมานะครับติดมือมานะครับก็จะเป็นประมาณนี้นี่ครับขาเนี่ยมันมันมันมีความรู้สึกว่ามันแบกข้างได้นะครับเราก็เลยพยายามต้องจัดให้ขามันเข้ามานะครับและด้วยความที่ว่าตัวเป็นข้อต่อตัวแบบขายาวผิวบางนะครับผมเออตัวบางก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่ นครับเดี๋ยวพี่ต้นเปลี่ยนหัวให้ดูนะนะครับเปลี่ยนหัวเราก็ต้องถอดตรงนี้ออกด้วยนะครับที่เป็นฮูดนะครับเพราะว่าฮูดมันต้องใส่มาอย่างนี้อ่าก็จะได้เป็นประมาณนี้นี่ครับโอ้โนอะไรกันเนี่ยเดี๋ยวพี่ต้นเปลี่ยนมือให้ดูด้วยนะครับเปลี่ยนมือนะครับผมเป็นมือสายฟ้าฟ้าไอเป็นมือแบบนี้นะครับมือแบบยิงใหญ่น่เป็นแบบนี้นะครับผมน่ก็จะได้ประมาณนี้ครับ นี่นะครับนี่ครับนี่คือ Gwen Stacy หรือ Spider Gwen ถึง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 ใช้ได้ใช้ได้นะผู้ชมใช้ได้เลยนะครับถือว่าเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมมากๆนะผมพี่ต้นว่ามันเป็นอะไรที่แบบดูแล้วแบบมันมันฟินลูกตามากๆเลยนะครับคือ Spider Gwen คือแบบพี่ต้นว่ามันสวยอะนะครับ แล้วอีกอย่างหนึ่งข้อต่อมันเป็นแบบบอจอยอิสระนะท่านผู้ชมเนี่ยมันหมุนกลับมาอย่างนี้ก็ได้ให้เป็นบอจอยแบบนี้เห็นไหมครับเนี่ยคราวนี้ตัวนี้ก็จะอยู่ข้างนอกนะพี่ต้นก็จะหมุนกลับให้กลายเป็นอยู่ข้างในคือแบบมันเป็นอะไรที่มันอิสระมากทนะ่านผู้ชมถ้าเป็นแบบนี้นะครับอันนี้คือเกวนสเตซี่หรือสไปเดอร์เกวนนะครับผมสวยนะครับสุดท้ายนะครับพี่ต้นจะพามาดูตัวร้ายที่เป็นดุดดัง ถ้าเราพูดถึงในเวอร์ชันของสไปเดอร์แมนทุกตัวเขาก็จะเป็นเหมือนลุงเบนนะครับลุงเบนนะครับแต่ตัวนี้เป็นเออเป็นอาของเอออของสไปเดอร์เอ่อไมมอเรสนะครับผมซึ่งเขาเป็นน้องของพ่อของเออพ่อของไม้ซึ่งพ่อของไมายเป็นตำรวจนะครับเขาเอ่อทำงานให้กับคิงพินนะครับคนนี้นะครับนี่นะครับก็คือพาวเวอร์นั่นเองตัวพาวเวอร์พี่ต้นว่าบอดี้คือสวยมากนะครับแล้วก็ตัว เขาเรียกว่ามันได้สัดส,ส่วนนะครับแล้วก็เจ๋งมากๆเลยเดี๋ยวพี่ต้นให้ดูจุดแรกก่อนเลยก็คือนี่ครับตัวหน้าหน้าคือทํามาเหมือนมากแล้วก็ข้างหลังก็คือเป็นผ้าคลุมนะผ้าคลุมคือสวยมากนะท่านผู้ชมเป็นผ้าคลุมลักษณะเรียบบางแล้วก็มันไม่มีอะไรแบบซับซ้อนเลยคือแบบเรียบเรียบหรูๆเลยนะครับนะแล้วก็ตรงลายหน้าอกก็คือสวยแล้วก็มีเข็มขัดนะครับผมพี่ต้นว่าที่สวยที่สุดคือพวกเนี้ยครับอุปกรณ์ตามแขนต่างๆแล้วก็ที่ชอบมากๆคือรองเท้ารองเท้าคือสวยมากลูกเล่นเป็นสีชมพูด้วยนะ โคตรเจ๋งนะแต่เสเยได้มันไม่มีตัวไฟตรงนี้เนาะให้มันเหมือนในหนังนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มรีวิวกันเลยนะครับท่านผู้ชมตัวนี้นะครับพาวเวอร์หัวหมุนได้360องศาหัวขยับขึ้นลงได้นะครับผมผ้าคลุมถอดได้นะครับพี่ต้นขออนุญาตถอดให้ดูนะครับนี่ครับผ้าคลุมถอดได้นะครับเดี๋ยวพี่ต้นต้องถอดหัวก่อนนะครับโอ้ต้องถอดหัวยากมากเหมือนกันนะท่านผู้ชมนะครับคือหัวเนี่ยมันมันติดตัวผ้าคลุมไว้นะครับน่าจะถอดลําบากนะครับพี่ต้นขออนุญาตลองดูก่อนนะ อ่าได้แล้วครับท่านผู้ชมหัวนะครับจะเป็นประมาณนี้แล้วก็ตรงร่องผ้าคลุมเนี่ยมันจะมีอย่างนี้เนาะมันเวลาการฉีดแบบนี้ในอุตสาหกรรมการผลิตนะครับมันจะมีลอยที่เขาเรียกว่ารอยไยสิ้นเข้านี่ครับเนี่ยครับเกตแสดงว่าเขาเกตเขาด้านล่างเห็นไหมครับเนี่ยครับเขาเรียกว่าตัวแฟลชแฟลชจะเป็นคลิปบาลีที่เกิดจากเกตลันเนอร์เข้านะครับตรงนี้มีไหมตรงนี้ไม่มีนะครับแต่ตรงนี้มีรอยต่อที่เราเรียกว่าเนี่ยครับรอยอินเสิร์ตหรือฟูโดพินนะครับเห็นไหมนะเพราะฉะนั้นตรงนี้มันจะแฟลตกันอย่างดีเลยนะครับแล้วก็ ตรงเนี้ยที่เขาฉีดจากด้านล่างเพราะว่าเขาต้องการให้ตัวนี้มันเชื่อมต่อกันให้มันออกมาสวยๆนะครับคราวนี้เรามาดูต่อมาหัวคือหัวทำมาดีมากชอบตรงนี้มากนี่พี่ต้นนึกถึงหัวใครรู้ป่ะหัวเดดพูถ้าเดดพูยังทำอย่างพี่ต้นว่าแจมนะครับแต่มีความคล้ายเดดพูยอยู่นะหรือเขารอเรียนก็ไม่รู้นะนะครับผมคราวนี้ตัวบอลจอยก็เป็นบอลจอยเหมือนกับหัวบริษัทแต่ไม่ใช่บอดี้บริษัทนะบอดี้นี่คือสวยมากคือบอดี้เนี่ยดูกล้ามนะครับกล้ามด้านข้างนะผู้ชมกล้ามด้านข้าง นะครับทำให้แขนแบบไม่สามารถหุบได้นะท่านผู้ชมนะคราวนี้เรามาดูต่อมานะครับเวลาเรายกแขนขึ้นแบบนี้นะครับยกแขนขึ้นแบบนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับตรงช่วงหัวไหล่ก็เป็นบอดี้ไบเซ็ปแบบนี้เลยนะครับแขนตรงนี้ก็เป็นแบบดับเบิลจอยนะครับผมข้างนี้นะครับประเด็นตอนแรกที่ได้มาข้างนี้หลุดออกมาเลยจ้าพี่ต้นก็ซ่อมแซมเรียบร้อยแล้วนะครับก็สามารถขยับได้ปกตินะครับผมเน่เห็นไหมข้อต่อเป็นดับเบิลจอยเหมือนกันนะครับช่วงบอดี้ช่วงอกตรงนี้นะครับจะเห็นจากด้านข้างคือเราสามารถแอนได้แบบนี้นะครับ ไกลพอสมควรเลยแล้วก็โก้มได้อาจจะไม่เยอะเพราะว่าติดตรงนี้ครับท่านผู้ชมติดบอดี้ช่วงอกใต้ราวนมตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงเอวนะครับหมุนได้สามรสิบนะครับเหนือเข็มขัดขานะครับยกได้อุ้ยเก้าสิบองศาเจ๋งนะครับแล้วก็ข้อต่อเป็นดับบลจอยนะครับหูหยิบยากอีกแล้วนะครับดันยากอีกแล้วนะครับข้อต่อตรงนี้เป็นแบบเออหมุนได้สา0ริบพี่ต้นชอบตรงนี้นะดูดีๆท่านผู้ชมท่อนนี้นะครับหมุนได้จ้า อีกแล้วพี่ต้นชอบมากๆเลยนะครับนี่คือในส่วนของ power นะครับผมซึ่งถ้าเรามาร a อัพตอนจบพี่ต้นจะ r อัพให้ฟังว่าอะไรมันสวยแล้วก็อะไรมันเจ๋งแล้วก็แต่ละตัวได้คะแนนเท่าไหร่นะพี่ต้นบอกเลยว่าเซตนี้ควรค่ามากๆากท่านผู้ชมควรค่าที่จะตามหานะตอนนี้ถ้าพี่ต้นเดาไม่ผิดนะครับขออนุญาตเดาก่อนนะน่าจะเหลือที่เซนทันรามอินทานะครับบางกล่องนะเพราะว่ารามอินทาเองโดยส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีใครไปเดินเนาะ ผมพี่ต้นเองก็ไปเดินบ่อยครั้งในครั้งก่อนๆอนะครับหลังๆก็คือเขายกเลิกโซนที่เป็นเลโก้ไปแล้วเลโก้เหลือน้อยมากเนาะแล้วก็ฟิกเกอร์บางอย่างก็เข้าอย่างละกล่องนะครับก็เลยทาให้พี่ต้นไม่ได้ค่อยไปเดินแหละนะครับผมโอเคคราวนี้เดี๋ยวพี่ต้นจะสวมหัวก่อนนะครับระดับแรกก็คือต้องใส่ผ้าคลุมก่อนผ้าคลุมจะมีรูให้นะครับเพราะว่ามันจะมีเดือยอยู่ซึ่งผ้าคลุมเวลาลงไปในรูแล้วเนี่ยเดือยมันแน่นมากนะครับนะครับเดือยมันแน่นแล้วก็มันทําให้แบบรู้สึกว่าผ้าคลุมมันมันยึดติดได้ดีนะครับแต่าเนี้ย กว่าวเราจะดันให้มันลงเดือยได้นี่คือยากพอสมควรนะครับท่านผู้ชมกว่ามันจะลงไปในเดือยได้นี่คือแบบอุดอู้กันอยู่นะครับพี่ต้นก็แบบพยายามช่วยกันดันนะเนี่ยแบบนี้ครับแต่พี่ต้นขอญาตต้องใส่หัวก่อนนะครับเพราะว่าเรามันใส่หัวแล้วมันจะช่วยดันดันตัวผ้าคลุมไปด้วยในตัวนะครับท่านผู้ชมนี่ครับเห็นไหมพอเราใส่หัวเสร็จปุ๊บเราก็สามารถที่จะดันดันตัวผ้าคลุมเข้าไปได้สบายสบายหน่อยนะครับเพราะว่าเหมือนหัวมันช่วยไปไปค้ำไว้นะครับเนี่ยก็จะได้ละผ้าคลุมก็จะแบบเข้าจะเข้าจะเข้าไปในล็อกเอ้าทําไม่ชม พี่ต้นว่าเดือนมีปัญหาแล้วนะครับนี่เดี๋ยวพี่ต้นขอญาตดันเข้าไปอีกทีหนึ่งนะครับเมื่อกี้มันยังเข้าดูอยู่เลยนะครับมันยังเข้าสวยๆอยู่เลยนะครับพี่ต้นว่ามันน่าจะติดปัญหาแล้วแหละอ่ะเข้าได้แล้วครับท่านผู้ชมเข้าได้แล้วนะครับเข้าได้แล้วครับกดอีกทีหนึ่งนะครับอ่ะสวยนะครับก็จะได้เป็นพาวเวอร์ตัวร้ายตัวนี้นะครับก็ถือว่าทําออกมาได้เนี้ยบแล้วก็ ทำออกมาได้คูลมากๆตอนแรกพี่ต้นคิดว่าไอตัวกระเป๋าของสลิตแมนนะครับที่เป็นบาร์ฟอ่ะพี่ต้นคิดว่ามันน่าจะเอามาเล่นกับตัวพาวเวอร์ไม่ใช่มันเป็นของสลิตแมนโคตรเซ็งเลยไม่งั้นพี่ต้นจะจะจัดแล้วเนี่ยนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับผมงอก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่คือตัวพาวเวอร์นะครับผมคราวนี้หลายๆคนสงสัยว่าในหนึ่งแพ็กเกจมีอะไรบ้างนะครับนี่ครับ แพ็กเกจของ1กล่องนะครับผมตอนนี้พี่ต้นมี4ตัวคือมารมาเรสนะครับผมมารมาเรสก็คือตัวแรกนะครับเบอร์1น,นะครับแล้วก็เควนสเตซี่สไปเดอร์แมนหรือพีทพาร์คเกอร์แล้วก็พาวเวอร์อ Parker, แ,ล Power, แล้วก็อีก2ตัวที่คนตามหาคือตัวนี้เลยเลนนินจานะครับคนจะเก็บกันเยอะเพราะไปเล่นอ e ีเล็กต้าแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นเออเขาเรียกว่าอะไรนะมาเวลมิสเตอร์ฟ็อกซ์นะครับฟ็อกซ์แมนบาฟก็คือสลิดแมนนะครับสลิดแมนก็คืออยู่ในเออสไปเดอร์แมนนะครับผม ที่ออกมาเด็ดดี Amazing Spiderman แล้วก็ต่อกรกับตัว Daredevil นะครับก็คือ d a r e v i l เนะี่ยเข้าไปเจอแล้วก็ไปช่วย,ย Spiderman ต่อสู้กับ Slipman Sl นะครับผมซึ่งตัวบาร์ก็จะมีตัวกระเป๋ากระปืนให้ด้วยนะครับบางคนนะครับที่ต่างประเทศเขาต่อตัวเนี้ยแม่งเกิน2 3าเมตรอนะท่านผู้ชมสูงเท่าตู้นะครับโคตรเท่นะครับนะคราวนี้เดี๋ยวเรามาลองชม Ram Up กันนิดนึงนะครับผมกับ4แคตตากรีนะครับไปเดี๋ยวเราไปรับชม r a อัพกันครับ โอเคโอเคเรามาเข้าสู่กระบ,บวนการการแรมอัพกับ4แคตตากรีกันเลยนี่เราหมุนให้ท่านผู้ชมดูก่อน i t sunflower นี่นี่ครับโพสต์มาโรนนะครับเพลงนี้นะครับ สไปเดอร์แมนอินทูสไปเดอร์เวิกำลังจะสร้างซีซั่นภาคที่2ขึ้นมาโดย Sony Pictures นะครับผม a n i m เมชันนะครับผมในสวยมากๆยกนิ้วให้เลยนี่แล้วก็ยกนิ้วข้ามใหม่ครั้งหนึ่งนะคราวนี้เดี๋ยวเรามาชมกันนะครับใน4 Category เนี่ยพี่ต้นจะแบ่งออกเป็น Category ที่เขาเรียกว่าเอ่อ t ท็ก e จ e ร์ด a r t นะครับ a r t i c u l a t i o n b i ่น n บโอ i ิมิกเ n นะครับแล้วก็สิ่งสุดท้ายเลยคือเรื่องของ ฟังก์ชันแลปแรนและสุดท้ายคือการตามหานะครับเราสามารถตามหาได้ที่ไหนบ้างนะครับกับคอเลกชันนี้นะครับผมคราวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูจากปลายปากกาของพี่ต้นนะครับผมเน่เราเริ่มจากเรื่องของ t e x t เจอร์ดีเทลกันก่อนเลย t e ็ t เจอร์ดีเทลที่พี่ต้นชอบที่สุดในตัวของคอเลกชันนี้นะครับผมพี P ่ต้นบอกตรงนี้เลยครับท่านผู้ชมมันเป็นสิ่งที่พี่ต้นฟินและท่านผู้ชมน่าจะฟินเหมีวพี่ต้นคือเรื่องของดีเทลที่เป็นหน้า เป็นหน้าแล้วก็เป็นหน้าทั้งหมดของพีเตอร์พาร์เกอร์คือสวยมากนะครับผมแต่สิ่งที่ทำให้เรารู้สึกว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมการผลิตของเล่นคือรูปลักษณ์ของของเล่นมันเป็นไปได้ทั้งตัวอ้วน ตัวผอมนะครับขาเล็กแล้วก็ตัวปกติอย่างตัว power นะครับและที่สําคัญเลยอุตสาหกรรมแบบนี้นะครับสิ่งที่พี่ต้นเคยให้ทราบอย่างตอนนี้พี่ต้นอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของิน j e c t i o นของตัวผ้าคลุมของ power จำได้ไหมนะครับผ้าคลุม power เองเนี่ยเขาเป็นผ้าคลุมแบบเรียบแสดงว่าอุตสาหกรรมการผลิตของผ้าคลุมแบบเรียบตัวนี้นะครับพี่ต้นจะุนให้ดูนิดนึงนี่นะครับแบบเรียบแบบนี้ นะครับแสดงว่าผิวโมนต้องมีการเชิร์นนิ่งหรือมิลลิ่งมาอย่างดีนะครับบางที่เขาอาจจะใช้วิธีการคือกินมิลลิ่งให้มันสวยนะครับเขาจะมีกิน2แบบคือกินแบบเซอร์เฟซแบบลาฟลิ่งนะครับลาฟลิ่งก็คือกินแบบแบบหยาบก่อนเลยแล้วก็กินไปฟินิชชิ่งนะครับแล้วก็ค่อยไปใส่โพลิชชิ่งเอทต่างๆก็คือขัดให้ผิวมันเงาขึ้นนะครับบางที่เขาอาจจะใช้เป็นอ เป็นสตีลนะครับเป็น SL1634 ไปเลยก็ได้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นเหล็กอีกแบบหนึ่งเหมือนกันนะครับที่มันจะเป็นต้องไป p o ลิชช i n g ไม่ต้องเป็นต้องไปคีททิศมันนะครับสามารถเอามาเป็นงานฉีดได้เลยนะครับผมตัวนี้คือสวยมากนะครับนะแล้วก็รูปรักคือการใช้อ in ินส่งอินเสิร์ตของตัวเรซินหรือว่าตัวโมนเนี่ยทำได้ดีมากนะครับส่วนต่อมาที่พี่ต้นชอบคือ articulation by ergonomic engineering เราพูดง่ายๆคือหลักวิศวกรรมการเคลื่อนไหวหรือจุดขยับต่างๆในส่วนของสไตล์โซนต้องเรียนให้ผู้ชมทราบอีกว่าทุกตัว ยังไม่ได้อยู่ในระดับที่พิ่ต้นฟินนะครับเพราะว่า 1. มันไม่ได้มีเรื่องของใบบัตทุไฟจอยนะครับแล้วก็จุดขยับยังแบ่งเป็น3ส่วนคือส่วนตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้เนาะเพราะฉะนั้นเองข้อดีคือมันเอียงซ้ายเอียงขวาได้แต่ข้อเสียคือเราจะไม่มีตัวที่แบบ ยกขึ้นยกลงเหมือนเวลาเราหงายหงายท้องขึ้นมาแบบตัวที่เป็น powerer เนอะแต่ p o w e อ e r ข้อเสียของ p o w e อ e r ก็คือจุดขยับด้านหน้าจะติดกามเนื้อช่วงหน้าอกก็เลยไม่สามารถกลมลงได้แต่ถ้าถามในภาพรวมในพี่ต้นว่าทุกอย่างนะครับในจุดขยับของฟิกเกอร์ที่เป็นบ body ผอมแล้วก็ body แบบทั่วๆไปของผู้หญิงแล้วก็ body อ้วนของตัวแฮมเนี่ยพี่ต้นว่า4ตัวนี้ ถือว่าทำมาในรูปแบบของ develop develop คือการพัฒนานะครับ research and develop ed, แล้วก็มีการ c a i s e n improvement ก็คือปรับปรุงให้มันดีขึ้นอย่างดีเลยนะครับโดยเฉพาะเรื่องของจุดขยับเมื่อเราใส่เสื้อผ้านะครับใส่เสื้อผ้าตัวนี้ยกแขนได้มากกว่า180ด้วยพี่ต้นชอบมากแล้วก็ตัวนี้คือจุดขยับตรงตรงเสื้อเนี่ยถือว่าดีมากหมุนแขนก็ได้ทุกอย่างยังทำได้ดีอยู่นะครับ ส่วนสุดท้ายการลงสีนะครับการลงสีเนี่ยหรือเราเรียกว่าเพนติงนะครับตัวนี้น่าจะเป็น EDP เพนติงนะครับเป็นเพนต์ปกติแล้วก็มีการฉีดในส่วนของเรซินที่ออกมาเป็นสีแบบนี้นะครับยู่ทุกอย่างที่เป็นงานที่เป็นการเพน์เช่นหนะ้าอกของไมล์มร์เรสนะครับตัวนี้ที่เป็นสีแดงก็เพน n ์นะครับ ตัวตรงนี้ก็จะเป็นการเพ้นนะครับเพ้นเหมือนกันแล้วก็พวกหน้าอกตังนี้ก็เป็นเพ้นนะครับเพราะฉะนั้นการเพ้นถือว่าทําสีมาได้สวยพี่ต้นยังมีความรู้สึกว่าเซตกล่องนี้ของ s p i d e r m a n มน t ินทูสไปเวิ์เนี่ยทำมาได้เพอร์เฟกมากๆพี่ต้นยังไม่เห็นจุดตําหนิอย่างในเรื่องของการลงสีนะสีลงมาเนียนจริงๆนะพี่ต้นแนะนาเลยว่าลงเนียนจริงๆตนะั้งแต่พี่ต้นดูมานะครับโดยเฉพาะเนี่ยพวกหน้าอย่างนี้นะผู้ชมหน้าเนี่ยคือลงมาสวยมากนะครับเนี่ยหน้าคือลงมาสวยมากนะครับเนี่ยคือลงมาดีมากนะครับพี่ต้นยยัังชอบบเลนะคร เนี่ยนะครับลงมาดีมากนะครับแล้วก็เนี่ยดูทีบคือลงมาแบบได้สวยจริงๆนะครับเนี่ยหน้านะครับพี่ต้นก็จะถือให้ดูสามหัวก่อนเลยอย่างนี้เนาะแล้วก็หัวเกวนแบบนี้นะฮะเห็นไหมพี่ต้นว่าเขาลงมาสวยนะใช้ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเองนะสีที่ลงมาทุกอย่างลงมาถ้ายกให้อะไรที่ลงสวยที่สุดนะพี่ต้นยกให้ตัวนี้เลยนี่ครับให้ดูใกล้ๆท่านผู้ชม Peter Parker เห็นไหมสวยมากหน้าตาทนเลนความเกลียนนะครับเพราะฉะนั้นโดยภาพรวมนะ ถ้าเราจะให้คะแนนตรงพวกนี้นะครับพี่ต้นให้ตัวนี้10คะแนนพีเตอร์พาร์เกอร์นะครับรองลงมาพี่ต้นให้ไม์มอร์เรสนะครับแล้วก็พาวเวอร์แล้วก็จบด้วยตัวเกวนสเตซี่นะครับเพราะว่าโดยภาพรวมทั้งหมดเนี่ย จาก4ตัวพี่ต้นว่าตัว Peter Parker คือสวยที่สุดเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับใครสนใจใครที่กำลังติดตามอยู่นะครับอย่าลืมนะครับร้านดีร้านของเล่นดีๆแบบนี้นะครับร้านที่สำคัญเลยเราสามารถตามหาได้โดยที่ไม่ต้องไปแย่งกับใครเลยนะครับคือร้านพี o ่โอเล่นะครับ a อ m o n มอนเทรสบ พี่โอเล่นะครับผมหรือขายส่งขายปลีกสินค้ารบบายพี่โอเล่นะครับตอนนี้มีอยู่ในช้อปปี้นะลองไปเสิร์ชดูได้เลยนะครับตั้งชื่อไปเลยว่า Spider-Man i n t o s p i d e r เด r ร์เว m ร์ด Marvel ์ e g e n าอะไรก็ว่าไปและที่สําคัญพี่โอเล่ก็มีส่วนลดเยอะแยะมากมายเลยนะครับเพราะฉะนั้นใครสนใจก็ลองไปตามหาได้หรือใครจะลองตามหาตามห้างสินค้าได้ก็ลองไปดูนะครับพี่ต้นคิดว่ายังมีบางห้างที่ยังลงอยู่นะครับผมเช่นเซนทัลรามินทาน่าจะยังมีอยู่นะครับลองไปดูได้นะครับผมสาหรับวันนี้นะครับท่านผู้ชม นะครับใครชอบตัวนี้บ้างก็อย่าลืมเข้ามาคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะนะครับผมเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันแล้วก็อธิบายเลยว่าชอบแบบนี้ชอบแบบไหนชอบตัวนี้เพราะอะไรกันบ้างและที่สําคัญเลยนะครับและที่สําคัญเลยนะครับและที่สําคัญเลยนะครับอย่าลืมเข้ามากด subscribe กดไลค์และกดแชร์กับพี่ต้นด้วยนะแน่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 นะครับรักกันแบบนี้ตลอดไปนะครับผมอยากให้ทุกทุกคนมีความสุขพี่ต้นเองจะหาคลิปดีๆแบบนี้มารีวิวให้กับทุกทุกคนได้รับชมและก็รับฟังกันอีกนะครับผมยังมีอีก3ากล่องที่พี่ต้นยังไม่ได้รีวิวนะเป็น Sco r p i ป n นะครับแล้วก็เป็น SPDR นะครับแล้วก็เป็นงานฉากของ Spider-Man i n t o นทรู้สไป r ดอรใครอยากชมอย่าลืมเข้ามากด subscribe กดไลค์กดแชร์และเข้าไปติดตามใน a c e b o o k ของพต้นฮะีโร่ช anel ด้วยนะ Facebook Page นะครับ ผมเดอต้นฮีโร่เข้าไปกดไลค์กันด้วยสำหรบนี้ไปแล้วครับกับ198คะแนนของพีทเอร์เกอร์10มายม r รเร9แล้วก็แวนสไตซี่8สนใจก็อย่าลืมไปตามหาได้ที่ร้านพีโอเลยนะครับไปแล้วครับบายบายมีลิงก์ด้านล่างนะเย้ yeah. ู Love you is a sunflower